สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การบรรยายหลักสูตรเทคนิคการเลือกใช้อุปกรณ์นิรภัยบุคคลนะคะในงานที่ต้องรักษาสุขอนามัยหรือรักษาความสะอาดนั่นเองนะคะก็พบกับดิฉันนะคะปิยรัตน์สุภสมุทรนะคะเป็นรองกรรมการในกลุ่มบริษัท Reserve Group นะคะก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงหัวข้อในวันนี้กันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะพูดถึงเทคนิคการป้องกันใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยการป้องกันมันก็จะต้องมาคู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันแล้วเราจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างอยากให้ทุกท่านมารู้จักกับคำนี้ก่อนนะคะ PPE อาจจะเคยได้ยินชื่อ PPE เนาะมันก็ย่อมาจาก Personal Protection Protective ค่ะ Equipment ก็คืออุปกรณ์ที่สำหรับป้องกันนิรภัยส่วนบุคคลซึ่งมันความหมายมันกว้างมากเลยอะมันอาจจะรวมถึงป้องกันจากสารเคมีป้องกันจากเครื่องจากป้องกันจากฝุ่นละอองอะไรๆอย่างคือง่ายๆก็คือเป็นอุปกรณ์ที่มันสำหรับป้องกันเป็นส่วนบุคคลนะคะไม่ได้เป็นส่วนรวมด้วยคือใช้สำหรับป้องกันตัวของเราเองป้องกันอันตรายจากการทำงานสภาพแวดล้อมต่างๆในการทำงานนะคะซึ่งมันก็จะมีไอ้เจ้า PPE เนี่ยมันก็จะมีระดับความเข้มข้นของการป้องกันเนี่ยเยอะลดหลั่นกันไปอย่างที่เราเห็นอย่างในรูปตัวเล็กๆเนี่ยอย่างตัวสีขาวเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันป้องกันตั้งแต่โอ้โหศีรษะรนจนเท้าเลยเนี่ยป้องกันไม่ให้อากาศเชื้อโรคเนี่ยเข้าอะไรนี่ก็เป็นฟูลเป็น overall PPE ที่เราอาจจะเคยเห็นในยุคนี้นะคะเป็นพวกโควิดพวกที่เขาจะต้องอยู่ในช่องที่เป็นอยู่ที่ห้องที่ต้องปกป้องเชื้อโรคเนี่ยไม่ให้เข้าสู่ตัวเราอันนี้ก็คือจะไม่ได้พูดถึงหรือแม้แต่ตรงกลางเนี่ยFull PPE เนี่ยก็จะเป็นพวกที่อยู่ในห้องผ่าตัดอะไรที่เกี่ยวกับเชื้อโรคแต่วันนี้เราก็จะมาพูดถึงสแตนดาร์ด PPE หรือว่าที่อยู่ในมาตรฐานทั่วๆไปที่อาจจะไม่ได้สัมผัสกับเชื้อโรคโดยตรงนะคะหรือว่าไม่ได้สัมผัสเกี่ยวกับที่มันจะต้องปกป้องอะไรที่มันซีเรียสมากนักนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันเราอาจจะมายกตัวอย่างให้เห็นก่อนว่าทำไมมันถึงไม่ได้เกี่ยวกับทางการแพทย์อย่างเดียวที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้พวกนี้ได้อย่างเช่นตัวอย่างในอาหารทะเลแล้วกันรู้ว่าอาจจะเป็นอาหารแช่แข็งเนื้อสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการใส่ชุดป้องกันตั้งแต่ศีรษะยันรองเท้าเลยนะคะนี่ให้ดูเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันแต่ละตัวมีอะไรบ้างนี่ให้ดูรูปก่อนนี่ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นปูนะคะเห็นไหมอาหารทะเลเนี่ยเขาก็จะมีการปกป้องเขาตั้งแต่มีใส่หมวกใส่แมสแล้วก็เสื้ออันนี้ก็จะในโรงงานเนื้อสัตว์เห็นไหมคะการสัมผัสกับอาหารโดยตรงเนี่ยเราก็จะต้องมีใช้ถุงมือมีปลอกแขนด้วยในโรงงานเบเกอรี่ก็ต้องใช้เช่นกันเห็นไหมคะทุกเกี่ยวกับอาหารเนี่ยไม่ได้ปกป้องให้ปนเปื้อนเนี่ยนะคะอาจจะแบบว่าเชื้อโรคหรือว่าการที่เราเดินออกไปข้างนอกเนี่ยก็สัมผัสนำเชื้อโรคมาเนี่ยก็ต้องป้องกันเนี่ยจะให้ดูกันอย่างแรกเลยเรามาเริ่มกันที่เสื้อกาวก่อนเราเรียกว่า isolation go ก็คือแบบใช้แล้วทิ้งด้วยนะคะมันจะมีแบบที่สามารถไปซักแล้วก็เอามาใช้ใหม่ได้นะเราไม่ได้พูดถึงอันนั้นจะเป็นที่อาจจะเห็นคุณหมออาจจะท่านอาจจะเห็นในห้องผ่าตัดอะไรเงี้ยอาจจะเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวเนี่ยที่เขาใช้ในทางการแพทย์แต่วันนี้เราจะพูดในด้านของที่เกี่ยวข้องกับโรงงานแล้วก็อุตสาหกรรมต่างๆทั่วไปมากกว่านะคะอันนี้จะได้เข้าใจตรงกันว่าเราไม่ได้เน้นทางการแพทย์นะคะอันนี้เราจะพูดถึงแบบที่ใช้แล้วทิ้งซึ่งมันก็จะมี2ประเภทหลักๆที่เราใช้กันนะคะอย่างแรกเลยก็เป็นแบบเคลือบ PE laminate ก็คือเคลือบ PE เนี่ยก็คือ polyethylene เนี่ยเขาก็มันเอามาเคลือบอย่างที่เห็นในรูปเนาะในภาพอาจจะมองไม่ชัดเนาะเดี๋ยวเราเปิดตัวนี้ให้ดูก็ได้นะคะก็จะเป็นป้องกันละอองน้ำคือเสื้อเขาก็จะสะท้อนน้ำเขาเคลือบPE เอาไว้นะคะอันนี้เนี่ยเหมาะกับความหนาเนี่ยมันก็จะมี25-35 กรัมแล้วแต่ความหน้างานนะคะแต่ส่วนมากเนี่ยเขาก็จะเลือกที่25-35 กรัมกันเพราะว่ามันจะร้อนถ้าเราเลือกความหนามากเกินไปสัก45เนี่ยผู้สงสัยจะเริ่มร้อนแหละแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ความเข้มข้นของเชื้อโรคหรือว่าหน้างานของท่านเนี่ยว่าต้องใช้ความหนาขนาดไหนนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้25-35 กรัมนะคะแล้วก็ในแบบพวกป้องกันละอองน้ำเนี่ยเขาก็คือเหมือนกับป้องกันไม่ให้ของเหลวกระเด็นมันก็เพราะว่ามันจะเสื้อตัวเนื้อผ้าเนี่ยมันจะสะท้อนน้ำออกนะคะก็อาจจะใช้ในส่วนมากเนี่ยพวกจะเน้นพวกที่ต้องเกี่ยวกับปนเปื้อนอาจจะอันนี้อาจจะเป็นห้องแลบอะไรก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะที่อาจจะซีเรียสเรื่องการที่จะไม่ให้เนื้อผ้าติดกับพวกอาจจะเป็นเลือดหรือว่าของเหลวอะไรต่างๆสารคัดหลั่งเนี่ยไม่ให้มันเข้ามาซึมเข้ามาโดนตัวของผู้สวมใส่นะคะแบบที่2เนี่ยเราเรียกว่าแบบไม่เคลือบน้ำก็ตรงกันข้ามกันเนาะที่เคลือบอันนี้คือไม่เคลือบ PE อันนี้ก็จะมีราคาถูกกว่าความหนาเนี่ยเขาก็จะ
เริ่มต้นหนาน้อยกว่านะคะคือเริ่มที่20 30 40เหมือนเดิมเลยค่ะส่วนมากเนี่ยเขาก็จะเลือกที่ประมาณ 20-30 กรัมเพราะเลือกจากเรื่องราคาที่ต้นทุนอาจจะต่ำกว่า40ด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายความสบายระบายอากาศเนี่ยมันก็จะระบายได้ดีกว่าด้วยนะคะแล้วก็แบบไม่เคลือบเนี่ยก็พูดถึงความหนาเนี่ยเห็นไหมมันก็จะใส่สบายเขาเรียกว่าอะไรความโปร่งของอากาศมันจะทำได้ดีกว่าแบบแรกค่ะแบบที่เคลือบฉะนั้นความใส่สบายเนี่ยแบบไม่เคลือบมันจะใส่สบายมากกว่านะคะทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะคือเขาก็สามารถที่จะปกป้องความเขาเรียกของเหลวได้แต่อาจจะไม่ได้ดีเท่ามันอาจจะมีซึมบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะปกป้องไม่ได้เลยก็อาจจะมีละเอียดแบบเขาเรียกสะเก็ดเล็กน้อยเนี่ยซึมเข้าไปบ้างทีนี้เนี่ยความซีเรียสของเจ้าแบบนี้ก็จะน้อยกว่าแบบแรกแบบเคลือบนะคะส่วนมากเขาจะใช้กับพวกคลีนรูมหรืออะไรที่นอกห้องปฏิบัติการห้องนอกห้องแลบที่มันจะต้องสัมผัสกับเชื้อโรคเนี่ยเขาจะนิยมใช้แบบไม่เคลือบมากกว่าแล้วก็พวกที่เนื่องจากราคามันถูกกว่าด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปในสายงานการผลิตอย่างเช่นเป็นวิสิเตอร์เนี่ยเข้าไปดูลูกค้าเข้าไปดูซัพพลายเออร์เนี่ยเขาก็จะนิยมแบบพวกแขกอะไรเงี้ยเขาจะนิยมใช้แบบนี้กันเพราะราคามันถูกกว่าด้วยนะคะให้ดูเนี่ยค่ะถ้าเราเห็นใกล้ๆเนี่ยเราจะรู้ว่าเนื้อผ้ามันจะค่อนข้างที่จะอะไรมันจะหยาบกว่ามันจะหยาบกว่าไอ้แบบไม่เคลือบอะค่ะเพราะว่ามันไม่มีเคลือบ PE นะแล้วก็ลักษณะของตัวเสื้อกาวเนี่ยมันก็มีหลากหลายนะคะก็จะมีทั้งแบบที่ผูกหลังแล้วเขาก็คือจะทำยังไงดีให้ท่านเห็นก็คืออย่างในรูปนะคะเห็นไหมเขาก็จะมีเชือกแล้วก็อ้อมไปผูกข้างหลังเพื่อให้ความกระชับแล้วเขาก็จะมีที่ปลายแขนนะคะทั้งสองแบบเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาแบบกระดุมด้วยเห็นไหมมันก็จะแบบทางซ้ายก็จะเป็นแบบผูกหลังแล้วก็แบบทางขวาก็จะเป็นแบบกระดุมซึ่งแบบกระดุมก็จะมีราคาสูงกว่านะคะส่วนมากก็จะใช้ในพวกห้องคลีนรูมกันส่วนมากแบบกระดุมแล้วก็แบบผูกหลังเนี่ยก็ส่วนมากก็จะใช้เป็นที่แพร่หลายตั้งแต่โรงงานอาหารโรงงานที่เกี่ยวข้องกับห้องคลีนรูมอะไรเงี้ยทั่วไปเนี่ยจะใช้แบบผูกหลังนะคะแล้วทั้งสองอย่างเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะถ้าเห็นในรูปเขาก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรยางยืดที่ไปข้อมือเพื่อให้มันกระชับมากขึ้นนะคะให้ดูโทษทีค่ะเราพูดถึงอุปกรณ์ตัวต่อไปกันดีกว่านะคะก็จะเป็นหมวกตัวหนอนหมวกตัวหนอนเนี่ยก็คือที่มาของคำว่าตัวหนอนก็คือก่อนที่จะยืดเขาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเป็นเหมือนกับตัวหนอนนะคะแล้วก็เวลาจะใช้งานก็ดึงออกก็จะกลายเป็นหมวกครอบศีรษะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะตั้งแต่ลายการผลิตหรือว่าในห้องแลบในห้องคลีนรูมต่างๆก็คือปกป้องฝุ่นหรือว่าการร่วงของเส้นผมไม่ให้มันไปสัมผัสตัวเนื้องานแล้วก็เนื้อพวกอุตสาหกรรมอาหารนี่ยิ่งคอนเซิร์นมากเพราะว่ามันเกี่ยวกับความเชื่อมั่นแล้วก็อาจจะโดนเคลมได้ด้วยนะคะเส้นผมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไอตัวผ้านี่ก็ทำจากสปันบอลที่ว่ามันสามารถที่จะปกป้องละอองน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็พวกฝุ่นเนี่ยที่ไม่เกินพวก3ไมโครไมครอนเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันพวกนั้นได้ขนาดฝุ่นเล็กๆแต่ถ้าเล็กกว่านั้นก็ต้องอาจจะต้องพิจารณาใช้หมวกอีกประเภทนึงนะคะอันนี้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยแล้วก็ค่อยไล่มาก็คือจะเป็นถุงคลุมรองเท้าเรียกว่าชูโคเวอร์นะคะมันเป็นอย่างนี้ลักษณะเดี๋ยวจะให้ดูแบบในรูปนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมก็จะเป็นมันก็จะปกป้องเวลาที่วิสิเตอร์เข้ามาหรือว่าคนที่จะต้องพนักงานที่อยู่นอกไลน์การผลิตจะต้องออกไปข้างนอกไลน์เนี่ยก็ต้องใส่รองเท้าต้องถอดอันนี้เป็นแบบใช้แล้วทิ้งด้วยนะคะถ้าออกจากนอกจะเข้าไปในรายการผลิตใหม่ก็ต้องเปลี่ยนทุกครั้งซึ่งเป็นการใช้แล้วทิ้งเราจะไม่เอากลับมาใช้ใหม่ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะใช้โดยใช้เขาเรียกว่าอะไรมือสวมเข้าไปก็ได้แต่มันอาจจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยในบางครั้งเขาก็จะใช้ร่วมกับอย่างที่เราเห็นในรูปก็จะเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องที่ใส่ถุงอะค่ะแล้วเราก็เอาขาเข้าไปมันก็จะรัดโดยอัตโนมัตินะคะก็จะเป็นใช้งานคู่กันแต่ก็แล้วแต่บางโรงงานถ้าเกิดเขาจะประหยัดต้นทุนอะไรมากเขาก็สวมนั่งแล้วก็สวมได้เลยแล้วก็อันนี้ก็จะไม่ลื่นนะคะเพราะว่าจะเป็นเขาจะมีการแผ่นกันลื่นเอาไว้ฉะนั้นมันก็จะท่านก็ไม่ต้องห่วงเวลาท่านเดินแม้ว่าจะเป็นพื้นที่เปียกก็จะไม่ลื่นนะคะอันนี้ต่อไปนะคะอุปกรณ์ต่อไปก็เป็นต่อแขนพลาสติกก็เดี๋ยวจะให้ดูต่อแขนพลาสติกก้อนนี้ก็ทำมาจาก HDPE นะคะเป็น High Dense PE เนาะแล้วก็จะมีขอบยางรัดทั้งบนทั้งล่างเลยอันนี้ลักษณะก็จะคือพลาสติกก็จะมีความเหนียวแล้วก็สามารถกันน้ำได้ดีดังนั้นเนี่ยของเหลวก็ไม่สามารถที่จะซึมผ่านได้นี่ก็จะเหมาะกับงานที่รูมงานในห้องแลบหรือว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับห้องกับอาหารทั่วไปนะคะอันนี้แล้วก็จะสวมเข้าไปเลยนี่เดี๋ยวที่ดูนะนี่นะคะ
็นไหมอันนี้กันพวกสารเคมีที่จะกระเด็นโดนแขนผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยรวมไปถึงบางทีเราจะเห็นในอุตสาหกรรมพวกบิวตี้พวกสารเสริมความงามเขาก็จะใช้อย่างช่างสักเนี่ยเขาก็จะใช้ด้วยเหมือนกันเพื่อปกป้องไม่ให้ตัวอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกช่างสักเขาก็นิยมใช้กันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูรูปต่อไปเราจะให้ดูนะคะนี่ในโรงงานเนื้อนะคะเห็นไหมคะที่ก็จะเป็นเขาจะใช้งานคู่กับถุงมือยางเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปเนาะแล้วก็จะเห็นไหมคะก็จะเป็น full coverage เลยตั้งแต่ศีรษะแล้วก็มีผ้าแล้วก็มีแมสนะคะแมสเราจะไม่ได้พูดถึงเพราะว่าเป็นที่ท่านน่าจะรู้จักดีอยู่แล้วเนาะแมสแล้วก็ถุงมือยางนะคะสัมผัสกับเดี๋ยวจะมาพูดกันถุงมืออนามัยที่ก็จะแบ่งเป็น2ประเภทหลักที่ทำมาจากยางพารากับทำมาจากยางไนไตรนะคะทีนี้เนี่ยพูดถึงยางพาราก็คือยางพาราก็คือทำมาจากธรรมชาติก็คือทำมาจากน้ำยางของเราเนี่ยกรีดออกมาจากต้นแล้วก็จะผ่านกระบวนการสังเคราะห์ใส่สารเคมีอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็น natural rubber นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นยางไนไตรก็จะเป็นยางสังเคราะห์ซึ่งทั้ง2แบบเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันเนี่ยจะมาพูดกันนะคะอย่างสรุปคือถ้าสมมติว่าท่านสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับถุงมือเราเคยพูดถึงเป็น EP นึงไปแล้วเนาะอาจจะลองไปค้นหาดูย้อนหลังได้นะคะใน Skill Channel เราอันนั้นเราจะพูดเจาะลึกเลยของถุงมือทั้ง2ประเภทเนาะแต่วันนี้เราอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดนั้นก็จะทำสรุปมานะคะเป็นตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของถุงมือทั้ง2ประเภทว่ามันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก็คือยางธรรมชาติคือ Natural Rubber กับยางไนไตรนะคะข้อแรกเลยเนี่ยคุณสมบัติในการทนทานต่อยางแรงฉีกขาดเขาในนี้เขาบอกว่าเทียบเท่าคือมันก็เทียบเท่าจริงนะคะเพราะว่าในแต่ละความหนาเนี่ยในอย่างถุงมือในไตก็จะมีความหนาที่แตกต่างกันแล้วแต่ว่าท่านเนี่ยต้องสัมผัสกับสารเคมีระดับความรุนแรงขนาดไหนเนาะแล้วก็ทนต่อแรงดึงความยืดหยุ่นเนี่ยพูดถึงความยืดหยุ่นยางธรรมชาติดีกว่าเพราะว่ามันมีความเขาเรียกว่าอะไรอะความยืดหยุ่นทางธรรมชาติอะเขาจะทำได้ดีมากกว่าดังนั้นเนี่ยการสวมสะดวกอันนี้จะขอพูดไปเลยนะกันนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันกับความสะดวกสบายในการสวมใส่มันก็จะมีมากกว่ายางไนไตรเนาะเพราะว่ามีความยืดหยุ่นสูงดังนั้นเนี่ยถ้าท่านต้องใช้งานต้องสวมใส่เป็นระยะนานๆเนี่ยก็แนะนำให้ใช้เป็นยางพาราเพราะมันจะใส่สบายมากกว่ามันจะไม่เมื่อยนิ้วอย่างเช่นอะไรที่ต้องเกี่ยวข้องกับอาจจะคุณหมอทำฟันแต่ว่าคุณหมอทำฟันก็อาจจะต้องเช็คประวัติลูกค้านิดนึงเนาะว่าเขาแพ้โปรตีนหรือเปล่าแต่ส่วนมากเนี่ยเขาใช้พวกงานจิวเวลรี่หรืออะไรที่มันต้องใช้แบบความละเอียดมากๆแล้วต้องใช้ระยะเวลาในการสวมใส่มากๆเนี่ยก็จะแนะนำเป็นใช้ถุงมือยางธรรมชาติเพราะมันจะใส่สบายนะคะต่อไปก็ไม่แพ้โปรตีนเนี่ยก็ต้องเลือกใช้เป็นไนไตรเพราะว่าแน่นอนเนาะมันทำมาจากสังเคราะห์อ่ะดังนั้นเนี่ยพูดถึงสังเคราะห์มันก็จะไม่มีโปรตีนทางทำในส่วนผสมของมันเพราะมันเป็นสังเคราะห์ขึ้นมาเป็นวิทยาศาสตร์เป็นเคมีขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความเสี่ยงเพราะว่าถ้าอย่างธรรมชาติเนี่ยถ้าเราเป็นคุณหมอเนี่ยถ้าเกิดหมอผ่าตัดเนี่ย 100% เลยแทบจะไม่มีใครใช้ถุงมือยางพาราเลยเพราะว่าเกิดคนไข้มีประวัติแพ้โปรตีนมาเนี่ยโอ้โหถึงขั้นเสียชีวิตนะคะดังนั้นเนี่ยส่วนมากเนี่ยถ้าเกี่ยวกับการแพ้ก็จะใช้ถุงมือเป็นไนไตรนะคะแล้วก็อันนี้เราพูดไปแล้วความสะดวกสบายในการสวมใส่ต่อไปเรื่องการสัมผัสก็พูดไปแล้วอีกความจริงมันเป็นเรื่องเดียวกันแหละค่ะว่ามันใส่สบายมากกว่ามันมีความยืดหยุ่นมากกว่าก็ต้องเลือกยางพาราธรรมชาตินะคะทีนี้เรื่องความทนต่อสารเคมีพวกน้ำมันแน่นอนมันต้องยางไนไตรเพราะว่ามันเป็นส่วนผสมทางสังเคราะห์เคมีสังเคราะห์ขึ้นมาแล้วมันก็มีความหนาเนี่ยให้เลือกเยอะมากมายตั้งแต่ใส่เป็นเคมีแบบเนี่ยในชีวิตทั่วไปจนไปถึงที่ยางที่มันมีฤทธิ์กัดกร่อนเป็นกรดมากๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกได้เลยพวกอย่างที่ในชีวิตประจำวันน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำอะไรพวกเนี้ยก็คือควรจะใช้ยางไนไตรนะคะต่อไปก็เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมอันแน่นอนก็ต้องเป็นธรรมชาติก็ต้องเลือกยางพาราเพราะมันสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นโดยละเอียดเขาเรียกว่าโดยไม่ได้ละเอียดโดยเขาเรียกว่าอะไรโดยรวมภาพรวมแต่ว่าถ้าสนใจเนี่ยไปดูร้อนอยากได้วันนี้เราพูดรายละเอียดเลยว่ามันผลิตจากอะไรมีสเปคเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะตอนนี้ท่านก็พอจะเข้าใจและตรงนี้เดี๋ยวทำให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะพอเราใส่มาอุตสาหกรรมเนาะให้ดูโดยคร่าวนี่นะคะปกติเราควรจะต้องใส่ถุงมือก่อนแล้วเราก็มานี่ค่ะนี่จะเป็นความหนักนี่ก็จะไปถึงข้อศอกเลยนี่นะคะได้อันนี้ก็คืออยากจะให้ทุกท่านให้ความสำคัญกับเรื่อง PPE นะคะเพราะว่า
มันก็มีผลต่อตัวของผู้ปฏิบัติงานเองแล้วก็ถ้าเกิดมีสารปนเปื้อนหรือมีเส้นผมอะไรตกไปใส่ในผลิตภัณฑ์ในชิ้นงานเนี่ยมันนอกจากที่จะมันจะความเสียหายมันก็คือความภาพลักษณ์ขององค์กรด้วยดังนั้นเนี่ยบางทีเราก็อาจจะต้องให้ความสำคัญกับ อุปกรณ์พวกนี้เหมือนกันนะคะอย่ามองเป็นคอสนะจนคิดว่าบางทีเนี่ยชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์บางทีกว่าจะกอบกู้ขึ้นมาได้เนี่ยก็ใช้เวลามากกว่าพวกสินค้าพวกนี้อีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสำหรับถ้าเกิดท่านไหนที่ต้องการทราบรายละเอียดอย่างเช่นใน EP ของ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการโหลดสินค้านะคะเราก็จะมีพูดถึงเรื่องของการบรรจุตู้อย่างเช่นใช้ฟิล์มยืดใช้แอร์แบ็กใช้อะไรเงี้ยเรามีเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ที่ขึ้นตู้เนี่ยท่านสามารถที่จะไปดูย้อนหลังได้หรือว่าถ้าเกี่ยวข้องกับถุงมือยางก็อย่างที่บอกไปก็สามารถไปดูย้อนหลังได้หรือถ้าหาไม่เจอก็สามารถมาคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์ได้นะคะว่าเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์ไปให้ดูรายละเอียดของแต่ละ EP ที่ท่านสนใจนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ We Serve Logistics Skill Channel ค่ะ